ยอดมานะครับสวัสดีคนดูทั้งศูนย์คนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะทักทายก่อนไหมวันนี้ทักทายเลยบ้างสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์สดประจำทุกวันศุกร์ประจำสัปดาห์ของพวกเราใช่ครับผมใครที่เข้ามาก็พิมพ์มาได้เลยจากที่ไหนแล้วก็ทักทายกันก่อนนะครับผมวันนี้ก็เรามากัน2คนเลยบ้างใช่กับตาโก้อีกหนึ่งคนหรือว่าคนอยู่โทรศัพท์อีกหนึ่งคนนี่ตากล้องระดับฮอลลีวูดนะครับวันนี้ก็ใครมาจากที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะบังนะใช่แล้วทักแตกทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับถูกต้องครับก็บอกว่าหัวข้อวันนี้น่าจะเป็นงานนุ่มๆนะใช่ใช่นุ่มเลยใครที่มีคำถามก็พิมพ์มาได้เลยใช่ถามได้เลยถามในไลฟ์สดนี่แหละดีที่สุดนะครับผมใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเป็นกำลังใจให้พวกเราสักหน่อยนะครับผมยิ่งแชร์เยอะยิ่งรู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกมีกำลังใจขึ้นนะครับผมมีคนพิมพ์บ้างไหมแต่บ้างเรายังสวัสดีครับสวัสดีครับจากพี่นัทอาลีเฮียบาร์เบอร์อ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสลามอะไรก้มครับอาลีอ่ะนี่คุณพี่ตั้มจากสุราษฎร์อ๋อพี่ตั้มสวัสดีครับผมพี่ตั้มสวัสดีครับพี่ตั้มยอดวันนี้เราก็ตกคนสายนิ่งว่ะสายนิ่งเอาเรื่องไหมโอเคก็พูดถึงเรื่องไซส์พาร์ทกันหน่อยไหมได้บ้างได้บ้างในไซส์พาร์ทนี้มันก็เป็นทรงที่แบบยอดฮิตนะยอดฮิตมากตลอดการก็ว่าได้ถือว่ามันจะมีไซส์พาร์ทแบบโมเดิร์นโอสคูลอะไรอยู่ใช่ไหมใช่คลาสสิกก็น่าจะเป็นแบบเสน่ห์ของแต่ละประเภทอยู่ละใช่บ้างอย่างไซส์พาร์ทก็ตอนแรกมันกำเนิดมาจากฝั่งยุโรปโอ้ใช่เป็นทรงที่แบบฮิตมากในประมาณยุค50ประมาณโอ้ใช่ก็จนถึงปัจจุบันเลยถือว่าหลายสิบปีเลยเขาบอกว่าหลายๆคนน่าจะเคยตัดใช่เดี๋ยวบางก็เคยตัดละบางแบบตัดซ้ำไหมตอนแต่ก่อนตัดซ้ำนะถือว่าดีนะดีทรงเจ้าบ่าวเนี่ยทรงเจ้าบ่าวทรงเจ้าบ่าวแต่แบบมันเนเวอร์ไดจริงๆอะแบบมาเป็นแบบกี่สิบปีเนี่ยยังคงความคิดเป็นเสน่ห์ของมันอยู่ต้องบอกว่าลูกค้าบางคนของบางก็ยังแบบตัดอยู่นะตั้งแต่ไหนแต่ไรบางตัดผมมาประมาณ8ปีก็ลูกค้าก็ยังตัดอยู่ทรงนั้นถือว่ารู้สึกดีมากเลยถือว่ามันก็ได้ทรงประจำของเขาจริงจริงจริงรู้สึกเขาดูนี้ครับอะไรเงี้ยมีคนดูแล้วครับช่างทำตอนนี้77ครับผมโอ้ยก็ดีใจมากฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาใช่ครับเป็นไงบ้างครับครับสุดยอดครับสบายดี FC จากสปป.ลาวสวัสดีครับสวัสดีครับระหว่างรอก็บางทีก็เตรียมอุปกรณ์ไปแล้วใช่ไหมวันนี้ใช่ครับมีตัวอะไรบ้างวันนี้วันนี้ก็มีน่าจะบางทีเล่นวานหวีใช่ไหมวันนี้น่าจะผสมกันโอ้น่าจะผสมหวีใหญ่กับชมพูฟุ้งฟิ้งนี่มีเสียงด้วยนะครับนุ่มๆเลยสุดยอดสำหรับช่างมือใหม่นะอีว่าเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากนะบังเหมือนนักเรียนที่เนี่ยเขาก็จะรู้ง่ายว่าเอ้ยพอเสร็จจากเบอร์นี้แล้วเบอร์อะไรต่อมันจะจำง่ายพูดง่ายๆ
มันแต่ก่อนไม่มีเสียงนะบางใช่ก่อนนี่แบบโอ้ยอยู่ไหนแล้วว่าเมื่อกี้คือมันล็อกให้เลยไงใช่เหมือนแต่ก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เราตอบตรงไหนแล้วว่ามันก่อนจะงงมากแต่ว่าอันนี้คือดีมีเสียงด้วยช่วยเตือนเราสงวนราคาที่เท่าไหร่นะครับเตือนนี้ส่งฟรีก็พอมีมาสี่ร้อยส่งฟรีเลยชิดยาต้องบอกว่าแต่อันนี้มันมีเบอร์อะไรบ้างนี่ถ้าฟันธรรมดานี่ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์ก็เบอร์ศูนย์จุดสองใช่แล้วปรับสุดก็จะเป็นศูนย์จุดห้าเลยแบบบางทีเราแบบใช้แทนเบอร์รองได้เวลาเราเล่นงานเฟดอ่ะมันก็จะสามารถปรับระดับได้ง่ายขึ้นนะครับผมเวลาแบงค์พวกเนี้ยมันจะล็อกให้เราเลยก็คือสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นมากกันลืมด้วยนะมันชอบมากชอบมากทำไปหลายคลิปแล้วถ้าใครดูคลิปอยู่นี่แล้วก็ช่างเดียวบอกผมลองแล้วครับรถถังจริงๆแรงอึดทนสุดยอดบาร์เบิ้ลนิวอ๋อใช่ไหมวันนี้คิดถึงนิวเลยนิวเป็นไงบ้างครับได้ระหว่างรอนายแบบก็ถามมาได้เลยครับผมคำถามอะไรระหว่างรอนายแบบคราวที่เข้ามาก็เหมือนชูชุบตอบทุกคำถามครับผมนั่งเก้าอี้แล้วนี่ใช่ FC from Myanmar บังสวัสดีครับมาไทยก็แวะมานะครับผมหาดใหญ่ก็แวะมาได้สักพูดนะครับเดี๋ยวรอนายแบบแป๊บเดียวนายแบบกำลังมาแล้วโอ้โหยอดสวัสดีคนดูทั้ง94คนวันนี้นี่สักพูดนะครับไม่มีคำถามเลยอ่ะระหว่างรอยังไม่มีมาเลยครับบังระหว่างรอเดี๋ยวพาไปชมบริเวณร้านกันหน่อยดีกว่าอาเดินตามมาหน่อยชิดยอดอันนี้ก็จะเป็นแบบห้อง private นะครับผมคือบางคนลูกค้าชอบที่จะผ่อนคลายในก็ตัดส่วนตัวได้อันนี้ก็จะเป็นแบบไว้รับลูกค้าแบบอยากตัดห้องส่วนตัวก็โอเคนะสำหรับใครที่ชอบก็แบบเอาไปทำได้นะในร้านนะสามารถได้มีทีวีมีเครื่องฟอกอากาศต่างๆเราก็สามารถแบบเพิ่มมูลค่าได้แบบเอาไปเพิ่มจุดเด่นในร้านเราได้นะครับผมอันนี้ก็พามาเดินดูหน่อยวันนี้เพื่อนๆมาชมก่อนระหว่างรอไลฟ์นะครับตอนนี้ก็เป็นบริเวณร้านพี่เฟิร์นมาทักทายกันแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตัดการเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนการเคลียร์ร้านเก็บกวาดสะอาดร้านก็ฝนก็เพิ่งตกไปเลยพอเราตัดเสร็จปุ๊บฝนก็ตกปั๊บทันทีเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างที่นู่นที่นี่ทุกวันเลยไม่ได้ค่อนข้างฝนเยอะแต่ว่าภาคใต้ของเรานี้ฝน8แดด4แต่จริงๆแล้วฝน10แดด12เลยค่ะเพราะว่าเช้าก็จะแดดตลอดทั้งวันก็จะฝนตลอดเลยทางนู้นเป็นยังไงกันบ้างที่ไหนฝนตกหนักกันบ้างเอ่ยก็อยากให้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะช่างยีตอนนี้ก็ไม่รู้หนาวสั่นหรือว่ายังไงแพ้ฝนหรือเปล่าใช่ไหมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านของเรานะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะตอนนี้ร้อยกว่าคนดูแล้วใกล้แล้วนะคะสวัสดีค่ะชานนสวัสดีค่ะจานตุ้ยจากดงโด่งนะคะโอ้บางไอ้สวัสดีค่ะบางไอ้สวัสดีครับผมร้านสวยจังครับบรรยากาศน่ารักหน่อยตอนนี้จะเป็นฝนตก
ฝนหัดใหญ่นะฝนหัดใหญ่เงียบแล้วกลางคืนแล้วใช่ก็ฝนตกเงาๆนะครับเพลงนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในต่อเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอในแบบแป๊บนึงนะครับในแบบติดฝนครับอันนี้พอดีหันใจฝนตกเลยครับนี่คุณเศรษฐกิจวันนี้ถามว่าวันนี้อาจารย์เฟิร์นจะเอาลายอะไรดีครับสุดยอดเฟิร์นก็ คือเขาก็เป็นช่างคนหนึ่งที่เก๋ลายสวยมากคือเฟิร์นนี่มาแล้วพูดถึงก็มาเลยใครพูดถึงน่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะพี่ๆทุกท่านพอดีหน้าว่าฝนตกยาวตลอดทั้งวันนายแบบอาจจะติดฝนกระทันหันเดี๋ยวอย่างไรแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์สุดๆกับช่างยีเลยมาดูกันว่าช่างยีจะตัดคนผมหยิกในทรงไซพาร์ทได้หรือไม่เฮ้ยจริงเหรอนี่เฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้นายแบบนี้ยอดไซพาร์ทวันนี้มาขอเฟดก็แล้วกันบางยีเป็นเฟดนะเอาเป็นโลเฟดได้ไหมได้อันนี้เหมือนรับลูกค้าจริงนะครับยอดโลเฟดใช่ไหมบังเอาโลเฟดก็ได้ได้ครับบังสบายอยู่แล้วบังเป็นโลเฟดไปเลยแล้วบังนะได้ยอดเดี๋ยวต้องมาน้องมาน้องมาโอ้ยตัดแล้วลงมาใช่ไหมมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์นี่บังไอ้บอกว่าขอดูหน้าคนถ่ายหน่อยวันนี้บางทีจะแบ่งการทำงานยังไงครับวันนี้วันนี้ก็จะแบ่งเป็นด้านบนก็อาจจะเซตแบบเนียบๆหน่อยบางอ่าใช่ส่วนด้านล่างก็อาจจะเป็นเฟดแบบนุ่มๆไม่ได้สว่างมากวันนี้เราจะเน้นแบบนุ่มๆเลยเศรษฐีน้ำใจถามว่าอยู่แถวไหนครับอยู่แถวไหนครับอันนี้อยู่สงขลานะครับหาดใหญ่นะครับต้องบอกว่าลายเก่าอาจจะมีน่าจะน้องจะตัดไซพาร์ทมาแล้วด้วยใช่ปะปกติโอเคเดี๋ยววันนี้เทคนิคบางทีน่าจะแบบเรื่องเซ็ตซะส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะแบ่งตัดแบบง่ายๆเลยวันนี้มันง่ายๆมากอันดับแรกเราก็จะแบ่งที่ใส่เลยอันนี้เราก็ฉีดน้ำทั่วหน่อยนะครับเซ็กผมเขาวันนี้เดี๋ยวยีจะตัดเป็นข้างบนก่อนนะครับก็คือมันเก็บทรงข้างบนก็คือเป็นแบบการเชื่อมทรงของไซพาร์ทใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่ฮาร์ดดิสก์บัฟเฟอร์ไม่อยากไปเที่ยวร้านเนี่ยยังนี่อยากไปเที่ยวร้านจังร้านสวยยินดีต้อนรับครับผมใครผ่านมาก็แวะมาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ของเราก็จะเงียบๆนิดนึงแล้วกันนะสไตล์ตากล้องคนตายมาวันนี้ยอดต
ก็บอกว่าการเชื่อมงานด้านบนสำคัญต่อการเซตเหมือนกันนะใช่ครับเพราะเมื่อเราเชื่อมทรงให้เป็นแบบเซ็กชันที่ดีการเซตก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมครับบางทีใช่ครับถ้าเราตัดผมแล้วมันแบบไล่เรียงกันเซ็กชันแบบไล่กันอ่ะก็จะทำให้แบบเวลาเราเซตผมก็จะง่ายขึ้นด้วยแต่ถ้าเราตัดแบบไม่เท่ากันก็จะทำให้เราเซตลำบากสวัสดีครับอ๋อเมื่อกี้เอาไกด์ไลน์ช่อนั้นช่อช่อแรกครับอ๋อข้ามแตกนะใช่ครับแล้วก็ที่เหลือจับเชื่อมได้เลยลาตีบอกว่ารอครับยีบอกฝนมาจากกรุงเทพ หน่อยร้อนเอ้ยมากรุงเทพหน่อยร้อนมากตอนนี้กรุงเทพร้อนเหรอครับตอนนี้ยอดสู้ๆครับบางยีใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมจากไหนกันบ้างพิมพ์มาได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ยีก็จะพอยทั้งหัวเลยผมครับเข้าไปดูใกล้ๆได้นะครับผมดูมุมข้างมันโทษนะครับไม่มีคนถามว่านายแบบชื่อแป๋งใช่ไหมคะใช่ไหมครับนายแบบชื่อแป๋งเสร็จยอดน่าจะเป็น FC FC นายแบบแล้วครับเสร็จยอดนี่บางไอ้ถามว่ากันไกลอะไรครับอันนี้เป็นของวาเลนเต้ครับผมน้องมาจากยะลาครับบังฟาเซรีซาเซรีก็ถือว่าบางทีเชื่อมไม่ได้แบบลึกมากนะเพราะว่าก็คือแบบถ้าดูเอาไปจับใช้ในงานได้เลยอ่ะบางทีแบบเราเลทอะไรอย่างเงี้ยมันนะก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะในกรณีก็ถือว่าเชื่อมปลายเชื่อมได้เลยเหมือนกันใช่ครับซึ่งมันก็จะทำให้งานเราไวขึ้นด้วยแต่ว่าหลักๆก็คือเราห้ามรวบแบบเยอะๆนะมันรวบแบบเซกชันแบบใหญ่ๆเกินก็ต้องแบ่งเซกชันแบบยิ่งก็ต้องยิ่งละเอียดขึ้นอ่ะต้องบอกว่าดึงให้ตึงแบบนี้นะครับถ้าตึงๆเห็นไหมเลเยอร์ก็จะเรียงกันดีนะช่อนี้ต้องเรียงกันอย่างนี้เลยมีคำถามตรงไหนก็พิมพ์มาได้นะครับผมถามมาได้เลยบางทีพร้อมตอบเลยนะครับผมต้องบอกว่านายแบบมีเนื้อขวัญตรงนี้ด้วยนะใช่ไหมทิศทางขวัญตรงนี้ก็ถือว่าคือมันก็สามารถตัดได้นะแต่เราก็ต้องระวังใช่ครับผมเพราะบางทีเราก็ต้องเลือกลูกค้าว่าลูกค้าชอบปัดด้านไหนอีกถูกป่ะใช่ครับเราต้องเอาตามความลูกค้าชอบเป็นซะส่วนใหญ่ก็แค่เพิ่มความระวังตรงขวัญให้มากขึ้นใช่หลายคนน่าจะเจอเรื่องขวัญอยู่แล้วบางเคยมีประสบการณ์แบบอะไรกับขวัญแบบนี้ป่ะแบบปัญหาเกี่ยวกับขวัญแบบเนี้ยก็มีนะยังทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่เรื่องขวัญเวลาส่วนใหญ่ก็จะออกแบบทรงผมก็จะไปแนวธรรมชาติเลยก็คือจะไม่ฝืนทางขวัญวิ่งไปทางไหนก็จะออกแบบทรงผมตามเนื้อขวัญไปเลยแต่ถ้าลูกค้าชอบอย่างที่อย่างหัวเนี่ยลูกค้าชอบปัดอย่างนี้แต่มันมาติดขวัญก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถแจ้งลูกค้าได้นะครับผม
ใครเคยเจอขวัญมันเยอะสุดกี่ขวัญ นะครับพิมพ์มาหน่อยนะสมมีแบบสมมีแบบถ้าเจอขวัญนี่ยุ่งเลยสมมีแบบเราต้องแก้ไขดีแบบมากเลยสมมีเหมือนบางเยอะสุดกี่ขวัญบางที่เคยเจอมาของบางก็ส่วนใหญ่จะเจอขวัญด้านหน้านะครับผมด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ไปเจอด้านหลังสองขวัญด้านหลังอีกสองขวัญที่เจอนะถือว่าเยอะนะบางใช่แต่ตอนนั้นบางแก้ไขยังไงครับบางก็จะตัดเพราะว่าด้านหน้ามันเสริมขึ้นอยู่แล้วก็เลยออกแบบให้ลูกค้าแบบข้างหน้าเสริมขึ้นข้างหลังก็คือให้เนื้อผมวิ่งลงมาเลยตามขวัญเลยก็ได้แบบฟิลไซส์ค้าแบบดันลงหน้าแล้วก็ข้างหน้ายกหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือบางยีซอยไล่เฉียงออกไปอย่างนี้เลยครับผมคือยกหวีได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆไล่อย่างนั้นเนาะครับก็บอกว่าการซอยปลายนี่สำคัญไหมเวลาเรื่องเกี่ยวกับการเซตนี้บางทีถ้าเราจะเซตให้สำคัญเลยครับบางเพราะว่าถ้าปลายหนาเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์ที่เราจะใส่มันจะไม่ไปเคลือบก็คือมันจะไปเคลือบข้างบนไม่ได้เหมือนว่าถ้าเราไม่เซตก็ไอ้ถ้าเราไม่ซอยก็คือพวกผลิตภัณฑ์มันก็จะไม่เข้าไปที่ซอกที่เราซอยออกไปนะครับอธิบายง่ายๆก็คือผลิตภัณฑ์จะไปเข้าแทนผมที่เราตัดซอยออกไปเมื่อกี้แค่ซอยอย่างเดียวนุ่มเลยอันนี้ต้องสับลึกไหมคะช่างยีไม่เกินประมาณ70อัตราประมาณ20ถึง30อะไรคุณสุไลมานบอกว่าบางยีซอยเก่งจังขอบคุณครับเพิ่มความนุ่มหน่อยนะครับเหมือนตรงนี้มันจะมีขวัญอยู่เราก็อย่าไปซอยมันเพราะถ้าเราไปซอยปุ๊บเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเราต้องระวังตอนนี้พวกก็คือผมเนี่ยจะเป็นผมย้อนขวัญซึ่งทำงานยากอยู่พอสมควรนี่จะเป็นข้อระวังเลยนะคะสำหรับมือใหม่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากๆเกิดเลยอันนี้จะซอยแบบพอยเนี่ยคะพอแบบพอยต์ก็มันก็จะปลายแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเราพอยต์คัดกับกรรไกรตัดใช่ไหมใช่ครับแต่มันอาจจะเล็กกว่าเล็กน้อยกว่าไม่ออกนะพี่เบิร์นมันก็จะเซ็ตเนื้อผมได้มากกว่าแล้วมั้งหรือว่ามือใหม่หัดพอยต์ก็ลองใช้กรรไกรฟันขนก็ได้นี่ตัดตรงเลยใช่ไหมคะบางทีใช่ครับพี่อันนี้ก็คือเรามาเก็บเสร็จผมนี่อันนี้ให้เชื่อมกับแฮร์ไลน์ไหมคะการจับแบบนี้อันนี้ไม่เชื่อมนะครับจะมีแบบห้อยๆนิดก็คือแบบเหลือเนื้อผมไว้ห่างจากแฮร์ไลน์หน่อยนะครับอันนั้นคือกรอบทรงของด้านล่างนะใช่ครับผมทีนี้เราจะทำการตัดด้านล่างเลยอันนี้คือด้านบนแล้วมาด้านล่างเลยสุดยอดจับบนลงล่างสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะจากบาร์เบอร์รับชมจากกทมครับลุงแม็กวินเทจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่เป็นต่อบาร์เบอร์นะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูไม่ทันตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะแต่ถ้าไลฟ์เก่าๆยังไงก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ LINE @barberbrae นะคะ @barberben นะคะแอดกันเข้าไปได้เลยเพื่อคลิปย้อนหลังมากมายเลยใช่ไลฟ์สดย้อนหลังของพี่ๆแต่ละคนนะคะมีให้รับชมมากมายเลยรวมถึงอัปเดตสินค้าต่างๆนี่เราก็จะกันไปเลยนะพี่เพื่อนเพื่อให้มีความคมถ้าใครชอบคมคมเซ็ตง่ายๆแนะนำเลยนะคะการกันขอบตามล่องเลยนะคะส
ังเกตนะคะบางทีจะคว่ำปัตตาเลี่ยนก่อนเนาะแล้วก็ไล่จากมุมเถิกใช่ไหมใช่ครับไปหาขวัญยอดมากคมปลิ๊กพี่เล็กให้หัวใจยี่สองดวงนะคะขอบคุณครับผมนี่ขนาดยังไม่ลงมีดนะคมกริ๊บมีการเก็บตีนผมเนาะให้ดูสะอาดขึ้นการกันหน้าผากนี้ถือเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งนั้นที่จะทำให้เปลี่ยนโครงหน้าคนได้ใช่ไหมถูกต้องบางทีโครงหน้าคนแบบคนอ้วนดูแบบแคบนะถ้าเขาหน้าผากแบบแคบๆจะทำให้ดูกลมเราแค่แบบกันเปิดหน้าผากเขาหน่อยนะก็เป็นอีกเทคนิคสำคัญเลยเนาะใช่ครับผมพอกันปุ๊บเพื่อนถามไปทำอะไรมาหน้าดูสว่างขึ้นหน้าดูคมขึ้นนี่ไม่ได้ทาแป้งนะเราแค่กันหน้าผากสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมตอนนี้212คนดูนะคะนิ่งกันมากเลยแต่ละคนตั้งใจดูกันอยู่แน่ๆเลยสวัสดีค่ะพี่ไพศาลจากไหนกันบ้างพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะบางยีก็จะเปิดทรงเลยด้วยเบอร์อะไรคะบางยีด้วยอันนี้จะเป็นเบอร์3นะครับผมเบอร์3นะคะลุยมากดุดันยอดFC จากเชียงใหม่ครับเบิร์ดเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเลย อันนี้จะเป็นเครื่องรุ่นเลโอนะคะเหมาะสำหรับการขึ้นทรงมากๆเพราะว่าเครื่องนี้ดุดันจริงๆนะคะสังเกตการทำงานของช่างยีนะคะจะเป็นเบอร์3ผมน้องเขาค่อนข้างที่จะหมาดๆหน่อยเนาะแล้วก็ค่อนข้างหยักศบแน่นหยักศบก็ลุยมากๆก็บอกว่าเสียงที่นุ่มด้วยนะมีความดุดันแต่ยังเสียงยังนุ่มๆอยู่นั่นใช่เสียงเบามากนี่พี่แมนถามว่าทำไมต้องขึ้นเบอร์3ครับขอความรู้เพิ่มเติมหน่อยอันนี้ผมจะไม่ได้เฟดแบบเกียงซึ่งผมก็จะทำให้แบบมีฐานทรงที่มันหนากว่าเบอร์2นิดนึงก็เน้นความเข้มๆกันไปนะคะมาเป็นแนวเอสเพรสโซ่นั่นเองยอดอีกแล้วสบายดีค่ะ FC จากสปป.ลาวนะคะโอ้บางไอ้บอกว่างานเนียนกริ๊บนี่พี่เขตพี่เขตสวัสดีครับช่างฮาร์ดดิสนะคะจากกระบี่ค่ะราคาแล้วคนเลยเกตมุมบริเวณแถวๆหน้าผากตรงนี้บางทีก็จะทะแยงซ้ายทีขวาทีนะคะซ้ายทีขวาทีเกี้ยงเลยนะคะกรอบทรงถือว่าเบอร์3ขึ้นชัดนะเจ๋งมากเห็นกรอบทรงชัดเลย FC จากยะลาครับโอ้โหมาไกลมากอันนี้ก็จะเป็นเบอร์1ครึ่งเลยครับจะเริ่มเฟดแบบนุ่มๆละคือเอาเบอร์ 1.5 เลยนะคะไถตรงด้านล่างเนาะก็คือเคลียร์พื้นที่ด้านล่างนิดนึงโอ้จานตุ้ยบอกได้มันสว่างขึ้นจานตุ้ยบอกว่าตั้งใจดูกันมากๆเลยนี่นะครับนี่โชว์ทีเด็ดละคือเวลาช่างสังเกตนะคะเวลาช่างยีจะขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปหาเบอร์3น่ะช่างยีจะเปิดคันโยกอันนี้ก็ปิดคันโยกนะคะบริเวณด้านล่าง
FP จากภูเก็ตจากอ่างทองค่ะโอ้มาจากหลายที่มากๆเลยนี่พอขึ้นสูงบางทีก็จะเปิดหน้าฟันเปิดคันโยกขึ้นเหมือนเก็บพื้นที่ใต้ตรงนี้ให้สะอาดกันเลยนะที่ตรงนี้นะใช่ครับเพราะเราจะสีแบบนุ่มๆเราก็ต้องดูสีจากผมเดิมด้วยจากก็คือรอยเบอร์2ไอ้เบอร์3มาเนี่ยแมนบอกว่าสวยจัดเลยครับเลโอยอดก็ 1,400 บาทส่งฟรีนะครับแต่สีก็ดูสวยอยู่นะจากคลองหอยโข่งค่ะเอ๊ะคุ้นๆคลองหอยโข่งใครเอ่ยคือดารัตคุ้นๆ ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลต้องบอกว่าต้องค่อยๆดูสีนะเห็นบางทีแบบค่อยๆเล็มไปทีนี้เห็นเชิดแบตเตอรี่ขึ้นนะบางทีนะใช่ครับต้องค่อยๆนะบางงานพวกงานตัดผมอะไรเงี้ยนะถ้าสมมติเราใจร้อนเนี่ยบางทีก็ถ้ามันพลาดก็คือพลาดไปเลยต้องรอให้ยาวเดียวเลยลูกค้าก็จะได้ทรงใหม่กลับบ้านไป ตอนแรกลูกค้าสั่งทรงเดิมพี่พอตัดไปตัดมาลูกค้าได้ทรงใหม่เฉยคุ้มเลยน้องช่างไหนบอก Hello Team Paris Barber Shop นี่ช่างไหนจากร้านอารีเฮียสงขานะคะทีมงานนี้ก็สุดยอดเหมือนกันใช่ทีมงานคุณภาพจริงชุไลคุณชุไลมันให้หัวใจบางยี3ดวงครับผมขอบคุณครับผมพี่ฟิล์มนะคะสวัสดีครับพี่คิดถึงนะครับสวัสดีครับผมเขาบอกว่าเคยไปใช้บริการน้องฟิล์มมาแล้วด้วยจริงไหมใช่นุ่มมากมือนุ่มมากไปโกนหนวดมาใช่สุดยอดบางคลิปติดใจแล้วตัวเลโอนะคะถ้าใครสนใจตอนนี้อยากให้แคปหน้าจอไว้เลยนะคะอยากให้แคปหน้าจอไว้เลยถ้าใครสนใจนะคะรุ่นนี้ก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะแอดมินจะรอตอบอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์เพจก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นการแจ้งเตือนเวลาทักแชทไปแล้วเขาก็จะได้เด้งเห็นทันทีก็เลโอรุ่นนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ 1,400 บาทรวมส่งเดือดๆกันเลยนะคะขึ้นส่งแน่นปั๊บเพจได้ด้วยเหมือนครั้งแรกที่เรามาไลฟ์ตัวนี้มีพี่ๆคนหนึ่งเขาให้ฉายาว่าเลยนะแลมโบ้ใช่ไหมแลมโบ้ชาติอันนี้จะเป็นเบอร์อะไรคะช่างยีอันนี้ก็จะเป็นเบอร์1เปิดฟันนิดนึงนะครับเปิดฟันก็คือการเปิดคันโยกเนาะใช่ครับก็คือเหมือนมาเก็บรอยของเบอร์1ขึ้นอีกทีนึงยอดมากใช้การสะบัดนะอ๋อบางทีพลิกแบตเตอรี่ด้วยผมก็ดูตั้งใจดูมากเลยอะไม่พิมพ์กันเลยดูอย่างเดียว ทีนี้ก็ไล่เรื่อยๆเลยนะครับวิธีนี้ก็คือใช้การสังเกตสีเอานะคะต้องบอกว่านุ่มๆจริงๆนุ่มๆ นี่มันตีได้หลายความหมายนะแบบไม่ขาวมากสเนียนตาไม่แบบสว่างเกินนะไม่จัดจ้านเกินไปยกตัวอย่างได้หน่อยไหมนุ่มๆแบบนุ่มๆก็ให้เห็นเป็นภาพเลยเหมือนกับเห็น
ทุ่งหญ้าที่มีความเขียวละมุนละไมใช่ผมเคิ้มเลยเห็นทุ่งหญ้าแล้วเมื่อกี้พี่ๆก็บอกว่ากู๊ดไนท์สวัสดีค่ะที่ร้านตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับที่ร้านตอนนี้ก็ยังมีมาตรการอยู่นะก็คือใส่แมสตัดผมไม่มีการโกนหนวดนะใช่ลูกค้าก็นะก็ยังน้อยลงบ้างนะครับเป็นบางเวลาเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะที่ให้ความร่วมมือมากเลยใส่แมสมากันดูแลตัวเองกันด้วยนะครับคิดถึงบ้างครับน้องพี่มาที่ร้านกันได้ไหมอ๋อคิดถึงเช่นกันครับจังยีสุดยอดขอบคุณครับผมมองยังไงมองทรงผมยังไงให้เข้ากับลูกค้าครับพี่เหมือนปิดใช่ไหมบางบางทีถ้าเราจะปิดเราก็ต้องดูผิวลูกค้าด้วยใช่ไหมบางถ้าสมมติลูกค้าที่แบบไม่สมควรเราก็ควรแนะนำเข้าไปอันไหนที่แบบเรามองแล้วดีกับพี่นะเราก็สามารถแนะนำลูกค้าไปได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะเช่นลูกค้าผิวแบบว่าพึ่งแบบช่วงนี้โดนแดดบ่อยจัดเกินอาจจะมีออกดำดำค้ำค้ำแดงแดงก็อาจจะไม่ต้องเฟดจัดจ้างเกินเพราะเดี๋ยวจะเห็นความแตกต่างของสีจนเกินไปเชื่อว่าพี่ๆหลายคนตั้งใจดูกันมากๆต้องบอกว่าเวลาเราไล่งานนุ่มๆนี้จะเหมาะกับแบบคนที่ทำงานแบบบางทีออฟฟิศดูเรียบร้อยหน่อยแบบว่าไม่ต้องจัดจ้านมากก็สามารถเอาเฟดนุ่มๆนี้ไปใช้ได้เลยนะใช่คือใครที่ทำงานถึงทางการก็ใช้เนี่ยทรงนี้ก็แนะนำได้เลยนะก็คือไม่ขาวจนโดดเด่นจนเกินไปแต่ก็เหมือนให้ความเป็นสุภาพเรียบร้อยเอาง่ายๆสังเกตพวกพระเอกหนังไทยแทบไม่ค่อยเป๋เลยนะจะแบบงานนุ่มๆซะส่วนใหญ่เจ้าบ่าวซึ่งเจ้าบ่าวได้เลยเจ้าบ่าวยังได้เลยแล้วถ้าเจ้าสาวขอตัดทรงนี้อ๋อทีนี้ก็ต้องเจรจากับเจ้าบ่าวก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องพี่แมนบอกว่าล่าสุดผมตัดสายแมสไป10กว่าสายสุดยอดพูดถึงตัดสายแมสนี้เราก็เคยตัดเหมือนกันนะตอนแบบโควิดใหม่ๆโอ้ทีนี้ก็พี่ผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมหยิบแมสทันทีนะก็มีน้องๆเขาบอกว่าสนใจแบตเตอรี่เห็นช่างยีใช้แล้วอยากได้เลยครับก็ช่างยีเมื่อกี้ที่ใช้ขึ้นทรงนะคะจะเป็นตัวเลโอนะคะมีตัวนี้นะคะที่ใช้ในการขึ้นทรงนะคะถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอเลยนะคะทักเข้าไปในเพจได้เลยใช่ต้องบอกว่ารวมส่งฟรีเลยใช่ราคานี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นเลยนะคะทักไปได้เลยนะครับผมแคปแล้วก็ทักไปได้เลยนะคะครับผมส่วนตัวที่กันช่างยีกำลังเก็บขอบอยู่นะคะจะเป็นตัวทิมเมอร์รุ่นตัวแดงครับผมก็แคปเข้าไปทักเข้าไปถามในเพจได้เลยนะคะแอดมินรอตอบอยู่นะคะทำไมเงียบจังสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนอัฟฟานโอ้ FC ช่างยีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณครับผมโอ้นุ่มตาเดี๋ยวด้านหลังนิดนึงด้านหลังผมว่าจะกันละโอเคกันแบบไหนดีช่างยีผมว่าจะกันเป็นวีนะครับอันนี้ตอนเดี๋ยวผมมีไอเดียละมีไอเดียละเริ่มกลัวละก็ในขณะนี้นะคะคนดูก็สามารถเชียร์กันเข้ามาได้เลยนะคะผมมีไอเดียละฟังดูเหมือนแปลกๆนะพี่บุญนี่แค่เราเป็นลูกค้าแล้วเริ่มไม่ไว้ใจละอะไรเว้ยมีเฟรนด์ตัวกันขอบราคาเท่าไหร่ครับพี่ก็
ตัวกันขอบนะคะราคาเท่าไหร่แคปหน้าจอไว้ทักเข้าไปถามในเพจได้เลยนะแอดมินรอตอบอยู่นะคะราคาพิเศษแน่นอนพิเศษแน่นอนเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจสินค้าอยากเห็นสินค้าต่างๆนอกเหนือจากนี้ก็สามารถแอดเข้าไปที่แอป LINE เนาะ LINE นะคะ LINE พิมพ์ค้นหาเพื่อนนะคะพิมพ์ตัวแอดเดี๋ยวเดี๋ยวคนเขียนให้ดีนะคะF line นะคะเขาบอกว่าในนั้นมีทั้งสินค้ามีทั้งคลิปไลฟ์สดด้วยใช่คือใครที่ดูคลิปเก่าๆต่างๆไม่ทันสามารถดูย้อนหลังในคลิปได้เลยนะคะครับก็ถือว่าเป็น LINE แอดที่ครบวงจรมากๆก็อย่าลืมแอดกันเข้าไปได้เลยนะคะครับมีโชว์แล้วนะคะวันนี้จะเพิ่มลูกเล่นนะครับครับขอบคุณครับผม อันนี้น่าจะเป็นการสร้างเงาเพิ่มจุดเด่นให้ลูกค้าหน่อยใช่ไหมครับบางทีใช่ครับบางร้านอยู่ไหนคะร้านอยู่หาดใหญ่นะครับผมจังหวัดสงขลาก็ที่เราก็มีถ้าใครสนใจตัดผมก็มีบริการตัดผมด้วยใช่แล้วมีเรียนด้วยแล้วถ้าใครอยากได้เทคนิคครับผมเสริมเพิ่มเติมความรู้ครับสำหรับมือใหม่ก็พูดถึงก็มาเรียนได้เลยนะได้ครับทักเข้ามาได้เลยที่เพจ Harris Academy ใช่หรือถ้าใครอยากมานั่งกินกาแฟได้ไหมได้นี่หน้าร้านเรามีพร้อมแต่อย่ามาตอนเที่ยงนะร้อน ช่างมีโชว์สะบัดปลึบปลึบปลึบกรอบชัดมากไลมันบอกว่าละเอียดมากครับบางยีผมนี่ชอบเลยยอดนี่ชอบเลยเดี๋ยวก็เหลือขั้นตอนอย่างเดียวแล้วก็คือขั้นตอนในการเซตทรงที่เหลือก็ข้างบนเมื่อกี้เราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรไกรที่บางทีใช้เมื่อสักครู่นี้เป็นกรรไกรถ้าเป็นพูดถึงกรรไกรตัวซอยเนาะก็ตัวนี้นะคะที่บางทีใช้เมื่อสักครู่นี้การทำงานก็ลดความหนาประมาณ 20-25% ถือว่าให้ความรู้สึกนุ่มๆปุยปุยเบาไม่ออกทีเดียวเป็นก้อนจนเกินไปมันก็เลยให้ความละมุนแบบชัดเจนถ้าใครชอบลดความหนาของลูกค้านะไม่อยากให้แบบเส้นผมลูกค้าดูบางหนักจนเกินไปก็แนะนำเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับได้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นสีดำนะคะเบอร์เบนอีกตัวหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่บางยีใช้ตัดกรอบทรงนะคะจะเป็นตัวกรรไกรโค้งสังเกตดูนะคะโค้งรุ่นนี้จะคมแล้วก็พลิ้วด้วยตัวนี้ก็จะได้คู่กันเนาะใช่ได้กรรไกรโค้งอีกตัวหนึ่งด้วยใครที่ชอบเล่นเทคนิคกรรไกรเยอะๆก็แนะนำเลยนะตัวนี้คมมากกรรไกรโค้งก็สามารถทำงานได้หลายแบบนะหนีฮาวว้าวหนีฮาวด้วยหนีฮาว
โอ้พี่เบียร์สวัสดีค่ะพี่เบียร์ด้านหลังสวยครับบอกว่าละเอียดมากนะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่าเวลาเราเล่นงานเบอร์หนาๆเนี่ยงานที่เรามาไล่เก็บกับวีครั้งหนึ่งเนี่ย uh-huh. จะทำให้งานแบบความสม่ำเสมอของปลายผมเนี่ยจะละเอียดมากขึ้นเลยนะ นี่คือเราดูผ่านแบบของจริงนี่โอ้โหคือจำนวนมากนี้เราก็จะมาซอยบริเวณแทลายนิดนึงสุดยอดนะครับน้องๆกันไกลที่บางทีใช้จะลดความหนาได้20-25%นะคะต้องบอกว่าปลายนุ่มมากเห็นไหมเวลาเราโดนสับอะไรจากการสับบริเวณไฮไลน์นี้ก็อย่าไปลึกเกินนะครับเพื่อนๆแต่ก็แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ออกเยอะอยู่แล้วกันไกลตัวนี้ถือว่าเซฟได้ดีเลยนะหนาได้ดีเลยอย่างตรงนี้ผมอาจจะไม่ยุ่งกับมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีดตัวขึ้นเพราะว่ามันย้อนขวัญอยู่และมันสั้นด้วยตรงนี้พูดถึงกรรไกรตัวเนี้ยแทบจะเป็นแม่งานของทรงเลยนะถูกนี่เริ่มนุ่มละแคลร์เมื่อกี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาไปลองนะเทคนิคนี้มีเวลาเราได้เห็นเทคนิคใหม่ๆเราก็จะมีไฟเพิ่มขึ้นไม่ใช่แล้วเราก็จะต้องเอาไปลองนะเพราะเดี๋ยวจะลืมนุ่มเลยมันแบบมันนัวนัวไหมเขาเรียกมันละมุนนัวนัวแต่ว่าสับพี่เฟิร์นนี่ก็ลึกเหมือนกันนะพี่ลึกสำหรับกรรไกรถ้าใครสนใจนะคะถ้าเป็นกรรไกรโค้งจะได้คู่หนึ่งนะคะกับอีกโค้งอีกแบบหนึ่งนะคะก็ใครสนใจสามารถแคปเข้าไปในเพจเลยนะคะแคปไว้แล้วก็ทักเข้าไปได้ในเพจได้เลยนะคะราคาพิเศษแน่นอนพิเศษเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นโอเคทีนี้เราก็มาไดทรงได้เลยแต่ว่าอีอยากจะฉีดน้ำนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรอยคลิปเมื่อกี้เดี๋ยวลียีจะใช้เป็นตัวป้องกันความร้อนนี่บางทีสำคัญไม่ตัวกันความร้อนนี่ผมว่าสำคัญนะต่อการใช้กับลูกค้าบางทีเราโดนความร้อนบ่อยๆทำให้ผมแห้งบ้างแต่ตัวนี้จะมาช่วยได้โดยเฉพาะคนที่เซ็ตผมบ่อยๆหรือต้องไดร้อนบ่อยๆแนะนำเลยนะคะการใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาจะช่วยในการป้องกันเนื้อผมเนาะใช่ครับให้แบบมีสุขภาพดีตลอดเวลาอาจารย์ตุ้ยบอกว่าเนียนสวยจ้าชอบจังเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแชร์ให้แล้วครับเชนบาร์เบอร์อุตรดิตครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะ
มีพี่ถามมาว่าสกินเฟดระหว่างใช้เครื่องโกนกับใบมีดอันไหนดีกว่าต้องดูว่าการเฟดนี้แบบถ้าเราใช้เครื่องโกนหนวดใช่ปะถ้าเราถ่ายขึ้นอ่ะมันจะทำให้เข้าลึกกว่าแต่ถ้ามีดเนี่ยเราใช้การขูดลงอ่ะมันก็จะยาวกว่าเครื่องกลหนวดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าอยากเซฟๆหน่อยใช้เครื่องกลหนวดดีกว่าแต่ใช้การสะบัดด้วยแนะนำเป็นเครื่องกลหนวดจะดีกว่าใช้ลมประมาณไหนได้ครับใช้ลมประมาณไหนได้อันนี้เป็นลมลมร้อนครับผมแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากครับประมาณร้อนกลางๆประมาณ60องศาได้นะตอนนี้ก็พี่ๆทุกคนกำลังรับชมพวกเราผ่านทางเพจเราก็เป็นโปรเมดออฟฟิเชียลไทยแลนด์อยู่นะคะก็พวกเราก็ถ่ายทอดสดกันอยู่ที่ร้านอลิสบาร์บาร์ช็อปหาดใหญ่นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาไม่ทันดูไลฟ์สดก็สามารถรับชมพวกเราย้อนหลังได้ที่แอดบาร์บาร์เบนแอดบาร์เบนในไลน์นะคะแอดไลน์เลยนะคะแอดบาร์บาร์เบนนะคะ BARBRVRVRM อย่าลืมก็แอดด้านหน้านะคะก็แอดกันเข้ามาได้เลยก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอัปเดตสินค้าใหม่ๆรวมถึงเทคนิคการตัดผมทรงต่างๆของช่างด้วยส่วนพี่ๆที่อยู่สปป.ลาวถ้าอยากสั่งสินค้าได้ง่ายๆก็ทักไปที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะคะที่ไหนครับที่แกอยู่ดงโดงมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลยนะคะครับผมก็ประมาณนี้เลยเอากระพริบตา2ทีสวยเป็นทรงเลยไม่ได้เลยนะเนี่ยโอเคทีนี้เราก็เมื่อสักครู่นี้บางยีใช้ตัวกันความร้อนฉีดทั่วๆก่อนนะคะแล้วก็ไดจัดทรงแล้วก็ไดให้เป็นทรงนะคะทีนี้เราก็มาGood Audi นิดนึงเป็นเนื้อเคลนะคะเนื้อเคลส่วนใหญ่ก็ยีก็จะใส่ที่บริเวณแสกครับเหมือนตัดลูกค้าในร้านอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำลูกค้าไปแบบคือพี่อาจจะแบ่งที่แสกก่อนแล้วก็พี่ก็เซ็ตตัวนั้นเป็นแบบอันดับแรกเลยก็ใส่ให้ทั่วขยี้ให้ทั่วนะอันนี้มันต้องถึงโคนด้วยนะครับแนะนำก็คือใส่ผลิตภัณฑ์ให้ถึงโคนผมเซ็ตผมนะคะพี่เบียร์บอกว่าเนี้ยบมากครับขอบคุณค่ะพี่เบียร์เมื่อสักครู่นี้ช่างยีหลังจากไดเสร็จแล้วก็จะใส่เนื้อเคลนะคะเนื้อเคลตัวนี้ของบูดอเดนะคะใส่เนื้อเคทั่วๆผมเลยนะคะแล้วก็ใส่ให้ถึงคนผมด้วยก็เราไปทำงานต่างๆพวกนี้ก็ถ้าใครกำลังเดินห้างอยู่ในห้าง ชั้นท็อปนะคะสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตมีวางจำหน่ายใช่แล้วก็อีกที่นึงก็คือในวิวเทียมนะคะครับก็สาวๆเดินช้อปปิ้งเครื่อง
เครื่องสำอางอะไรไปผู้ชายก็อย่าลืมช้อปปิ้งอันนี้นะคะเพื่อเสริมหล่อบ้างอย่าไปยอมเขาส่วนใครที่อยู่บ้านไม่ออกไปไหนเลย work from home แต่อยากซ้อมเซ็ตผมก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะเพจก็มีขายสินค้าอยู่นะคะเดี๋ยวละลายพวกนาเคนะคะขอบคุณครับพี่กบนี่นี่บินกินต้องปีนแซวใส่เนื้อวัวได้ไหมคะครับครับครับก็ร้านอยู่ร้านอยู่ที่หาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะยอดมากโอ้ก็ทลาใดมันก็อยู่เลยนะทลาแสงทะเลอะไรเงียบครับเวลาช่วงนี้ก็ผับปิดหมดแล้ว ไปต่อไม่ได้ ลองไปต่อไม่ได้แล้วเงียบไปโอเคทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็บังพี่เบียร์ชีวิตลิขิตเองให้บางยีส่งดาว30ดวงขอบคุณครับพี่เบียร์ขอบคุณครับพี่เบียร์ถือว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนกันใช่ไหมครับด้านพวกเราอยู่แถวส่วนไหนของหาดใหญ่นะเขาเรียกนิพัฒน์สงเคราะห์4หรือว่าหลังโรงเรียนยวนะครับผมก็ดูรอบๆนะครับผมจบไปแล้วนะคะกับทรงอะไรนะไซพาร์ทแบบนุ่มๆไซพาร์ทแบบนุ่มๆทำไมถึงต้องเบอร์แบบต้องใช้คำว่านุ่มๆนะคะบางทีก็ปกติยีจะชอบเป็นแบบเฟดแบบขาวไปเลยแต่วันเนี้ยยีก็มาลองให้แบบเพื่อนๆดูอีกอารมณ์งานนึงก็คืองานด้านข้างแบบนุ่มๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เนี้ยบๆแต่ไม่อยากขาวมากแนะนำเลยนะคะตรงนี้แคปไว้ก็ได้แคปไว้เผื่อแบบแฟนๆกำลังดูอยู่ก็ให้สามีหรือให้แฟนไปตัดได้แนะนำเลยนะคะตรงสมมติใครตอนนี้มีข่าวดีก็สามารถจัดทรงนี้ได้ก็คืองานแต่งถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรแบบนี้เพื่อนเจ้าบ่าวใช่ไหมก็สามารถจัดแบบนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่แบบมีข่าวดีตอนนี้จบกันไปแล้วนะกับทรงไซพาร์ทแบบนุ่มๆหล่อๆนะคะก็ใครที่ดูไม่ทันดูย้อนหลังได้ที่ LINE @นะคะครับผม @barberbrain นะคะแอดกันเข้าไปได้นะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่างๆที่คอยอัปเดตอยู่ตลอดแล้วก็เทรนด์ทรงผมใหม่ๆรวมถึงการดูย้อนหลังเทคนิคต่างๆของช่างแต่ละคนในการแชร์ลิงกันย้อนกลับไปดูได้ใช่ครับมีให้ดูตลอดก็วันนี้ก็ถือว่าสุดยอดถ้าใครอยากได้เทคนิคจริงๆหรืออยากเรียนเพิ่มเติมทำยังไงได้บ้างก็ทักมาที่ Harris Academy ได้เลยนะครับผมเรามีหลักสูตรตั้งแต่ Advanced แล้วก็ Basic เลยนะครับผมมีญาติพี่น้องก็ส่งมาได้เดี๋ยวเราดูแลให้ดูแลมิดเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามหน่อยมั้ยฝากติดตามพวกเรา TikTok โอเค TikTok Harris Academy TikTok Harris Barber Shop นะครับผมตอนนี้กำลังมามากต้องบอกใช่ใครยังไม่กดติดตามใช่ฝากเพื่อนๆติดตามนิดนึงฮะตอนนี้ก็มีคอนเทนต์มาเรื่อยๆใช่ไหมใช่เทนใหม่ๆก็เข้าไปดูได้เลยแนะนำทรงใหม่ๆอยู่บ่อยมากบังอัพทุกวันเลยไหมเนี่ยประมาณ3วันที3วันทีกำลังดีเลยแล้วก็ถ้าติดตามไอจีก็พิมพ์ว่า HRBB ก็ขึ้นหมดเลยนะใช่พวกเราจะมีผลงานพวกเราลงทุกผลงานใช่ครับผมแล้วก็ส่วนไลฟ์สดถ้าวันอังคารจะเป็นพี่ตั้มพี่ตั้มสุราษฎร์นะคะแล้วก็วันพุธ
จะเป็นของพี่บอมพี่บอมแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์จะเป็นของพวกเราเองค่ะแล้วก็การดูไลฟ์สดดูได้ที่เพจบาร์โบเบนโปรเมดออฟฟิเชียลและอย่าลืมพบกับพวกเราทุกวันศุกร์เวลาเดิมได้ที่เพจบาร์โบเบนโปรเมดออฟฟิเชียลส่วนหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมรอเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ